WSN พาไปเที่ยวสวัสดีครับวันนี้ไปไหนกันวิ่งแต่หลายที่มากเลยแต่ว่าหลักๆอะครับเราจะไปพัทยาเกาะล้านก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปหลายที่นะคะเห็นไหมข้างๆพี่หมอมีหนุ่มรอเยอะแยะมากมายเลยโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวนะคะสวัสดีครับชื่อน้องแบงค์นะครับแบงค์ใช่ไหมครับผมสตางค์ครับสตางค์สตินะคะแล้วขอมาชัญญะขอมาถัดนี้มากดีกว่านะครับฝั่งเราอันนี้ชื่ออะไรนะครับผมผมชื่อเกมนะครับแล้วต่อไปนะครับผมสวัสดีครับป้อขาแล้วคนสวยที่สุดนะครับพี่หมอพี่กุลค่ะโอเคแล้ววันนี้เราไปพัทยาเราไปทำอะไรนะครับจริงๆแล้วเราไปทำแอคทิวิตี้ที่เป็นแอดเวนเจอร์คุณรู้เลยหรอใช่ปวดท้องเดี๋ยววันนี้เราไปทั้งแอดเวนเจอร์เราไปกินไปเที่ยวตามคอนเซปต์ของเราเลยใช่ไหมครับพี่หมอครับก็เกาะล้านนี้เราก็เคยไปพัทยาก็ไปบ่อยมากแต่รอบนี้ต้องไม่ธรรมดาก็เราก็จะต้องหนุ่มขนาดนี้ก็ต้องไปแอดเวนเจอร์กันแล้วใช่แอดเวนเจอร์แต่ก่อนไปแอดเวนเจอร์นะครับเราก็ต้องไปที่พักก่อนแล้วก็ทานข้าวมื้อเที่ยงกันก่อนนะครับผมใช่นะครับผมเดี๋ยวเราทั้งหมดนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่รุ่นที่พัทยากันเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันครับถึงร้านออกซิเจนแล้วนะครับนี่ก็จะเห็นว่าที่จอดรถเยอะมากนะครับใช่ครับเรามาเติมออกซิเจนให้กับร่างกายใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปร้านกันเลยเพราะเราหิวมากทุกคนร้านกว้าง and your oxygen นี่คือออกซิเจนยังสถานที่ล้อมรอบเลยใช่สถานที่เติมออกซิเจนให้กับร่างกายได้ครับมานี่มาสตางค์นะครับของเรานะครับนะครับโซนนี้ก็จะเป็นของพี่เลยก็จะเป็นสเต็กแซลมอนนะครับผมเนื้อของเขานะครับก็จะฟิลเหมือนแบบมีเดียมแรร์หรือเปล่าเดี๋ยวดูผ่าดูก็มาสุกข้างในหมดเลยกินของสุกๆนะครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นเนื้อครีมใช่ไหมราดกับเนื้อปลาหน่อยๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมันบดทุกคนเดี๋ยวลองชิมก่อนนะครับผมร้านนี้น่าจะเป็นถั่วคือรุนมากเลยอ่ะว่ามันต้องอร่อยมากแน่นอนเลยมันน่าอร่อยมากๆเลยที่หมอชิม อร่อยมากแต่ที่หมอคิดว่าหรือเขาเลยอ่ะดูสีสวยมากเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดไงอ๋อเขาไม่ได้ปลาแซลมอนจริงๆอ่ะต้องมีไวน์แดงนะพี่หมอจะเมาเลยป่ะมาดูของพี่หมอจังละพี่หมอตัวไหนคะพี่หมอของหวานเลยเพราะว่าเมื่อกี้พี่หมอทานมาบ้างแล้วนิดหน่อยมาดูเข้ามาดูข้างในเขาสดนะทุกคนมีไอศกรีมวานิลาคัสตาร์ดแล้วก็พีชนะคะน่าจะสดชื่นน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรน้ำผึ้งพี่ทานน้ำผึ้งก็โรยออลมอนด์เป็นยังไงมาชิมกันแล้วไปชิมดูอ่ะของผมก่อนแล้วกันนะของข้าวเหมือนกันนะของผมก็นี่เลยสเต็ก
สั่งเขามาเนาะว่าเป็นความสุขยิ่งใหญ่แรงมาดูกันนะมันเป็นสเต็กริบอายไม่ใช่หรอความร้อนระดับมีเดียมแรงว่ามันเป็นเวลดันหมดแล้วอ่ะภาพมันสวยมากเลยนะมันมีกระเทียมจัดจ้านหอมปะหอมครับไม่เคยหอมไม่หอมเขาบอกไม่หอมแต่สวยมากเลยถ้าคิดได้จะหอมไหมไม่หอมน้องเขาไม่กินหอมใช่ครับโอเคของแม่ก็น่าอย่างนี้ก็ต้องมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงสูตรของที่นี่เลยสังเกตนะมะม่วงแบบเหลืองอร่ามแล้วก็เนี่ยพี่หมอคือเขาก็โรยเขาเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยถั่วเหลืองใช่ไหมถั่วเหลืองเนี่ยโรยไว้แล้วก็เป็นข้าวเหนียวมูนนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยกะทิเขาเป็นหัวกะทิเลยนะมันไม่ใช่กะทิธรรมดานะไม่ใช่กะทิกล่องเลยจ้ากะทิสดเลยจ้าอีพีต้องมีข้าวเหนียวมะม่วงใช่เพราะว่าเราชอบนะครับกินแล้วจะสดชื่นแต่แค่นี้ก็แบบรู้สึกเฟรชแล้วล่ะอันนี้คือผ่านนะคือผ่านคือผ่านสแตนดาร์ดเลยอ่ะสวยรสชาติดีใช่สวยรสชาติดีแล้วก็ดูมินิมอลเหมาะกับแบบวิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือนอกจากอาหารของเขาจะมีอาหารไทยอาหารอิตาเลียนแล้วมีของหวานแล้วก็มีเครื่องดื่มอย่างมากนะครับผมที่นี่ของเขาจะแบบมีฟิลแบบว่าติดริมทะเลด้านหลังด้วยสวยๆเนาะแม็กเนาะถูกต้องอย่างใครที่มีน้องหมาหรือมีสัตว์เลี้ยงที่นี่สามารถนำมาได้ด้วยเหมือนวันนี้ที่เราเอาแบ็คมาใช้เป็นกระต่ายน้อยไม่ใช่คือหมาให้เขาบอกก่อนว่าที่นี่เขามีหลายโซนมากเลยนะพี่หมอก็คือที่เราอยู่ตรงนี้นะครับคือจะเป็นโซนห้องแอร์นะครับผมแล้วก็เห็นที่ทุกคนเห็นข้างนอกเนี่ยครับผมก็คือจะเป็นแบบโซนเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมพอเราจะเป็นอินดอร์แบบแบบห้องแอร์เย็นๆแล้วก็จะมีแบบสนามหญ้าอีกเขาแบบมีหลายมุมเยอะๆเลยใช่ก็ฟิลการตกแต่งที่นี่ก็จะใส่ไปดีเลยบาหลีบาหลีคือฟิลแบบแถบแบบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเน้นแบบเป็นอะไรแบบเอิร์ธโทนมินิมอลขาวอย่างเงี้ยใช่นี่คิดว่าถ้าตอนเย็นๆพาทิตย์ตกน่าจะสวยมากๆสวยมากเลยสวยเหมือนเราเดี๋ยวขอกินก่อนตรงนี้ต้องเปลี่ยนฟิวอ่ะขอเปลี่ยนเรื่องเลยขอเปลี่ยนเรื่องเลยเดี๋ยวขอความสวยความงามก็ต้องให้เขาใช่แต่ไปอยู่เอสเอ็นไปเลยต้องให้เดี๋ยวขอเอนจอยกินก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมวิวข้างนอกตรงหาดของริมทะเลเนาะเห็นเขาบอกว่าที่นี่หาดที่เนี่ยเขาแบบต่างจากที่อื่นเลยต้องโอเคป่ะเดี๋ยวขอเอนจอยตรงนี้ก่อนแล้วกันป่ะจะต้องไปดูสปีดโบ๊ทคือสปีดโบ๊ทหรือไม่ก็ต้องดูว่าเรือสามารถออกได้ไหมต้องดูคลื่นดูอะไรอีกออกได้เช็คแล้วใช่ไหมโอเคเราจะไปถึงเช็คอินที่ท่าประมาณกี่โมงครับวันนี้ก็จากนี้ไปท่าเรือมันนิดเดียวประมาณ20นาทีแล้วก็ข้ามเรือข้ามฟากไปไม่นานครับเพราะไปสปีดโบ๊ทก็เดี๋ยวแยกรถกันไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือโอเคครับเลิศโจ๊ถึงโซนท่าเรือแล้วเตรียมขึ้นสปีดโบ๊ทใช่ปะทุกคนเตรียมไปแล้วจ้าท่าเรือปลารับพ่อนี่พากำลังจะบินจากสายการบินบีไฮแอร์ไลน์ท่าเรือแล้วนะครับท่าเขาไปรับกระทะกระเป๋านี้ไม่สามารถโหลดขึ้นเครื่องได้姐姐不洗澡的吧叫好找啊就是不洗澡的是吧不找个可可可可可可
มตาข้างมากเลยอ่ะอยากให้ถ่ายจ่อไปที่ตากล้องโฟร์แฮนด์ว่านาเจหัวล้านเหรอใช่ไม่มีอะไรจะล้านมากกว่าฉันแล้วแหละอาการตอนนี้สดชื่นนะข้างนอกสดชื่นแต่ข้างในเมื่อกี้หลับตาตลอดแต่ยังนึกว่าเจ้าเข้ามาตลอดไม่เป็นไรนะคะแค่15-20นาทีหลังจากนั้นเราก็จะผ่านมรสุมนั้นไปใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าพักกันเลยนะคะก็โดยซาเล่มาฮันนี่มูนเลยนะคือบรรยากาศกลางคืนคือสวยมากอะไรอ่ะปาร์ตี้จะข้ามไปหาไงจะทำเป็นห้องนอนสาวไม้น้ำของเขาเลิศนะกลางคืนเอาไว้ตรงนี้ได้เลยครับเย้ฟิลเหมือนอัพเตอร์โนนชีเลยอ่ะจะไปไหนกันคะแม็กซี่ไปทานข้าวครับทานข้าวไปเลยใช่เราจะกินเพราะว่าเลยเราต้องกินฟรีเลยไปสองคนนี่ถือกระเป๋าโทรเดี๋ยวจะขอเจ้าของกลับบ้านแต่ก็อยู่เอสเซนต้องเข้านะคะนี่ไงนี่เข้าแล้วนี่ไงเข้าแล้วเราเลยโอเคเดี๋ยวเราวางเวลาอาหารกันเลยทุกคนWe'll be right back.
ผัดด้วยเนยไงพี่หมออร่อยอร่อยต้องลองค่ะร้านดังของเกาะร้านนะคะชื่อร้านว่าสุกเสมอเสมอโทษเลยดิเข้าปากอยู่แล้วครับนี่ครับหอยนางรมสดมากสดไม่สดกันเนี่ยเยอะสวยแงะมาจากทะเลขอเข้าจังหวะเพลงหน่อยดีป่ะดีป่ะดีป่ะดีอ่ะแล้วมันยังไงอ่ะคืนนี้คือกินหอยก็ต้องกินอีกก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยหนังท้องตึงแล้วหนังตาหย่อนเนาะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนแล้วก็ตาหย่อนแล้วทำไมก็ต้องนึกถึงคุณหมอพี่ปูศัลยกรรมน่ะกล้ามเนื้อค่ะเราจะได้มีตังค์ชดเชยโอ้ใครกำลังหาตังค์แล้วต้องมาเจอพี่หมอนะคะก็วันนี้คือสนุกมากทั้งวันเลยอิ่มด้วยวันนี้โดนสนุกสุดๆครับครบเครื่องมากครับวันนี้ในเรื่องที่พักอาหารกิจกรรมต่างๆอาหารอร่อยบรรยากาศดีกิจกรรมชิลก็เลิศเลยแอดเวนเจอร์ก็สุดๆไปเลยขอบคุณครับที่มอบประสบการณ์ดีๆให้ครับใช่ครับแล้วก็วันนี้เราก็ง่วงแล้วแล้วก็ไปบ้านด้วยนะครับเพราะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใช่ครับบ๊ายบายลาดีก่อนนะครับ